มาดูความคืบหน้าคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มาตามนัดไหมตามนัดครับสำหรับนายเปรมชัยกันสูตรนะคะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม3ข้อหาด้วยกันมีทั้งเรื่องของอาวุธปืนงาช้างติดสินบนเจ้าหน้าที่ล่าสุดเนี่ยศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้วงเงินเนี่ย 300,000 บาทด้วยกันแต่ว่าวันนี้เรามีเสียงคุณเปรมชัยนะก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราไม่เคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของสื่อมวลชนแต่อย่างใดเดี๋ยวไปฟังเสียงการสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะเสียใจนะฮะที่ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้กับเรื่องนี้ของเรื่องของผมนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าความจริงและเรื่องในศาลอะไรทุกอย่างก็จะปรากฏนะหมายความว่าณเวลานี้ยังยืนยันว่าไม่ได้ฆ่าเสือดำใช่ไหมครับไม่โทษครับขอโทษครับนี่จุดประสงค์เพื่ออะไรฮะผมต้องรีบไปครับต้องรีบไปนะครับขอโทษทีครับมันไม่เปิดแล้วแท็กโอ้ยไม่เปิดแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับหัวครับหัวครับท่านนี้ก็ถือว่าเป็นการจะบอกว่าให้สัมภาษณ์ครั้งแรกกับสื่อมวลชนหลังจากที่เกิดคดีขึ้นนะคะโดยวันนี้ค่ะนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.นะคะเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม3ข้อหาด้วยการประกอบด้วยรวมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานซึ่งถือเป็นการเข้าพบนะคะพนักงานสอบสวนตามวันแล้วก็เวลาที่มีการนัดหมายกันไว้สำหรับประเด็นการสอบสวนก็คือให้นายเปรมชัยนี่แหละค่ะเข้าชี้แจงที่มาของอาวุธนะคะเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาวุธปืนเนี่ยไม่มีทะเบียนใบอนุญาตที่ถูกต้องส่วนรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ด้วยค่ะด้านของทางพลตำรวจเอกศิวรารังสีพามนกุลนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวนะครับว่าหลังจากสอบปากคำแล้วก็ตรวจสำนวนคดีนายเปรมชัยแล้วเนี่ยโดยข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานนั้นได้สั่งให้มีการสอบพยานให้ชัดเจนว่าสินบนที่ยื่นข้อเสนอให้กับทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์เนี่ยเป็นอะไรและมีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันได้ให้ทางปทส.นะฮะอันนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่นะครับประสานกับทางกรมศิลปากรให้มีการตรวจสอบปืนคาบศิลาว่าเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติโบราณวัตถุหรือไม่ส่วนกรณีงาช้างยังมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายนะครับโดยต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติกรมศุลกากรซึ่งเป็นอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากนี้ก็จะมีการประสานไปว่าจะรับเป็นคดีส่วนนี้เนี่ยไปทำหรือไม่รวมถึงประสานไปที่กรมศุลกากรว่ามีข้อมูลการนำเข้าสำหรับของดังกล่าวหรือไม่นะครับแล้วก็มีประสานอีกนะไปที่ไซเตสไซเตสนี่ก็เรื่องของการคุ้มครองงาช้างนี่แหละครับว่ามีการแจ้งหายหรือไม่สำหรับงาช้างนะฮะหากมีการแจ้งหายก็ต้องไปดูอีกว่าเป็นข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรนอกราชอาณาจักรเพิ่มเติมหรือไม่นะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่างาช้างเนี่ยเป็นงาช้างแอฟริกาโดยทั้ง2ข้อหานี้มีการสั่งการให้เร่งสรุปสำนวนภายในวันที่30มีนาคมนะครับซึ่งภายหลังสอบปากคำแล้วนะคะตำรวจก็นำนายเปรมชัยค่ะไปฝากขังที่ศาลอาญาในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเนื่องจากว่ามีอัตราโทษเนี่ยถือว่าสูงกว่าข้อหาอื่นๆโดยนายเปรมชัยใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะเดินทางไปที่ศาลแล้วก็กล่าวเพียงสั้นๆนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ฆ่าเสือดำส่วนการดำเนินคดีก็ขอให้เป็นขั้นตอนของกฎหมายซึ่งการยื่นคำร้องขอฝากขังนายเปรมชัยพนักงานสอบสวนปทส.เนี่ยไม่ได้ยื่นคำร้องค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากว่านายเปรมชัยเนี่ยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วก็ไม่มีเหตุว่าจะหลบหนีหรือว่าเดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดและล่าสุดเนี่ยศาลอนุญาตให้ประกันตัววงเงินนะคะ 300,000 บาทด้วยกันกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้านนายวิเชียรชินวงศ์ค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกเนี่ยพร้อมด้วยนายจิตติสวัสดิ์สายและนายสุภกิจพรหมมีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเดินทางมาที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะคะเพื่อที่จะสอบปากคำอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะกรณีที่นายเปรมชัยพยายามที่จะติดสินบนเจ้าพนักงานซึ่งณขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำอยู่นั่นเองค่ะ